วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันนี้ที่ฝูงเฮลิคอปเตอร์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยที่ประสบเหตุน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและบ้านเรือนเสียหายในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเริ่มมาตั้งแต่วันนี้และจะบรรจุต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะรีบลำเลียงขึ้นรถบรรทุกนำไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดซื้อสิ่งของจำเป็นเป็นของผลิตใหม่แยกบรรจุใส่ถุงพลาสติกมัดยางทุกชิ้นก่อนนำใส่ลงถุงยังชีพพระราชทานเพื่อป้องกันการแตกเสียหายระหว่างการขนส่งและให้ของใช้ประโยชน์ได้จริงวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุของร่วมกับข้าราชบริพารวังเทเวศข้าราชการทหารกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์อาสากาชาดและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆสำหรับสิ่งของที่บรรจุลงถุงยังชีพพระราชทานมีมากกว่า30ชนิดอาทิอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มชุดยาตำราหลวงและสิ่งของจะเป็นอื่นๆถุงยังชีพพระราชทาน1ถุงมีของเพียงพอต่อ1ครอบครัวที่มีสมาชิก4คนสามารถยังชีพได้อย่างน้อย7วันผู้แทนหน่วยงานลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะนักเรียนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสมาคมและชมรมไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิพลตรีธรรมนูญวิถีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พร้อมชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่1พร้อมคณะกรรมการสมาคมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชบำรุงศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเซ่อจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่และชมรมอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้บริหารครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลพะตงจังหวัดสงขลากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พร้อมคณะกศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2จังหวัดเพชรบุรีช่วงนี้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดน้ำพระทัยสู่ไร่นาตอนทฤษฎีใหม่บันไดสู่ความมั่นคงค่ะการวางรากฐานทางปัญญาให้กับเกษตรกรถือเป็นแก่นแท้ของเกษตรกรรมปีพ.ศ. 2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระบุรีให้เป็นแปลงต้นแบบทฤษฎีใหม่และเป็นแปลงสาธิตการผลิตพืชถ่ายทอดเทคโนโลยีและหลักการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แปลงต้นแบบทฤษฎีใหม่แปลงแรกของประเทศไทยแห่งนี้ใช้แนวทาง3ประสานคือวัดโรงเรียนและศูนย์ราชการกับมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโครงการที่ชาวบ้านทำได้จริงไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเกินไปปัจจุบันแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งความรู้ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
นำไปเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผลผลิตในไร่นาให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงแนวทางทฤษฎีใหม่นับเป็นรากฐานทางปัญญาที่ช่วยชุบชีวิตเกษตรกรในทุกท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นบันไดที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับสังคมเกษตรกรรมจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ